ผยข่าวลือหัวเว่ยโนวา12ซีรีส์จะใช้ชิปคิรินตัวใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาไม่กี่วันก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนตระกูลหัวเว่ย Mate 60ซีรีส์ได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประเทศจีนนะครับซึ่งนอกจากกล้องที่อัปเกรดใหม่แล้วยังมีชิปคิรินที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยครับเพราะเป็นการกลับมาผลิตชิปเองของหัวเว่ยในรอบหลายปีหลังจากที่มีปัญหากับทางสหรัฐล่าสุดก็เริ่มมีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นกลางอย่างโนวา12ซีรีส์กำลังถูกพัฒนาด้วยชิปเซตคิรินตัวใหม่เช่นกันครับโดยข้อมูลนี้มาจากทวิตเตอร์ชาวจีนที่แชร์ผ่านไวโบระบุว่าหัวเว่ยโนวา12ซีรีส์กำลังถูกพัฒนาด้วยชิปคิริน830ซึ่งชิปตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกันกับคิริน 9000S ของ Mate 60แต่มีจำนวนคอที่น้อยกว่าครับนอกจากนี้ทิปเตอร์ยังบอกอีกว่าโนวา12ซีรีส์จะทำราคาได้ดีมากคล้ายกับตอนโนวารุ่นแรกเปิดตัวอีกด้วยครับซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆจากหัวเว่ยแต่ไม่ต้องเอื้อมไปถึงรุ่นท็อปอย่างเมทซีรีส์นั่นเองครับสำหรับสเปคอื่นของหัวเว่ยโนวา12ซีรีส์ตอนนี้ยังไม่ได้เผยออกมามากนักนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วครับเพราะถ้ารุ่นนี้เริ่มใช้ชิปคิรินระดับกลางตัวใหม่จริงในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแท็บเล็ตหรือรุ่นกลางๆอื่นๆทยอยใช้ชิปคิรินอีกเยอะเลยครับ